อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่อย่างที่คุณอนุชาบอกว่าเวลาปรับค่าแรงเนี่ยถ้าอย่างพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ขึ้น2บาทแต่เวลาราคาสินค้าเพิ่มข้าว1กล่องขึ้นที5บาท10บาทแล้วขึ้นแล้วก็ไม่เคยลงด้วยนะจากเขาบอกว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคคือบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรทเดียวราคาเดียวกันทั่วประเทศนะครับแต่ก็มีข้ออ้างอิงในส่วนของชั้นการพิจารณาเหมือนกันว่าค่าครองชีพอื่นๆเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าเทียมกันอย่างในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดเศรษฐกิจหรือว่าอยู่ในเขตที่เป็นเขตเศรษฐกิจเนี่ยค่าครองชีพต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมากกว่าในบางจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอย่างเรื่องของค่ารถค่าราอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับการใช้ชีวิตการค่าการในการใช้จ่ายแต่วันเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับก็เลยเป็นนำมาซึ่งการปรับค่าจ้างขั้นต่ำที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรทเดียวกันทั้งประเทศนะครับเป็นจังหวัดจังหวัดไปเป็นพื้นที่พื้นที่ไปแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยถ้ายังจำกันได้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยจะพยายามปรับให้ถึงอัตรา400บาทนะครับต้องรอดูว่าเทศกาลสงกรานต์ปีหน้านะครับปี2567ค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่ที่จะปรับเนี่ยจะถึง400บาทไหมแต่หลายคนบอกว่าถ้าเพื่อไทยบอกว่าจะปรับให้ได้400บาทมันกลายเป็นว่าผู้ประกอบการลำบากหรือเปล่าภาคเอกชนจะแบกรับไหวไหมคนจะเข้ามาลงทุนในประเทศหรือเปล่าค่าแรงเพิ่มสูงขนาดนี้แต่ในอีกมุมมองนึงเขาก็มองว่าถ้าเกิดบอกแบบนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องของการให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงอยู่ในการพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำซึ่งพอมีการเลือกตั้งทีก็มีนโยบายกันมาทีนึงค่าแรงก็ปรับขึ้นกันทีนึงบางรัฐบาลเข้ามาทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ประเด็นสำคัญมันจะทำให้กลไกเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรวมถึงความเป็นอยู่ของคนเนี่ยได้รับผลกระทบหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปฟังเสียงสะท้อนจากคณะกรรมการไตรภาคีจากการประชุมครั้งที่ผ่านมากันก่อนค่ะอ๋อก็ไม่ได้ส่งสัญญาณแล้วครับจะขอวิงวอนว่าขอให้การเมืองอย่ามาแทรกแซงนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าอยากก็ไม่ได้ส่งสัญญาณแล้วครับจะขอวิงวอนว่าขอให้การเมืองอย่ามาแทรกแซงนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าอยากจะทราบข้อมูลอะไรนะฮะก็ทางฝ่ายเราเนี่ยฝ่ายเลขาหรือนายจ้างเองเนี่ยก็พร้อมจะให้ข้อมูลนะครับก่อนที่ท่านจะให้สัมภาษณ์ไม่งั้นมันก็เกิดความเสียหายแบบนี้ครับถ้าย้อนหลังกลับไปเมื่อปี56เราโดนพิษการเมืองเล่นจาก221บาท251บาทสูงสุดในวันนั้นเป็น300บาทนะฮะนายจ้างล้มหายตายจากไปเยอะโดยเฉพาะ SME นะครับเราไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกแล้วนะฮะควรจะยุติการที่มาแทรกแซงควรให้เราเป็นอิสระจากการพิจารณานะครับแล้วก็มันจะเป็นผลดีกับประเทศในระยะยาวมากกว่านี่เป็นเสียงของคณะกรรมการฝ่ายนายจ้างนะคะต้องย้ำว่าอันนี้คือฝ่ายนายจ้างที่เขาสะท้อนไปถึงภาคการเมืองถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ประโยคที่เขาบอกว่าปี56ตอนนั้นเนี่ยที่ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตอนนั้นเป็นสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะปรับขึ้น300บาทเท่ากันทั่วประเทศหรือว่าถ้าคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยขึ้นราว 60% แต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลช่วงหาเสียงเลือกตั้งชูแคมเปญคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนประกาศว่าค่าแรงขั้นต่ำของไทยเนี่ยจะไปแตะอยู่ที่600บาทต่อวันภายในปี2570และอย่างที่คุณอนุชาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเขาจะทำให้ได้ถึง400พอมีการเลือกตั้งทีก็ประกาศทีว่าจะขยับขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนายจ้างบอกโอ๊ยมันก็ไม่ไหวพอขึ้นเยอะแบบนี้ก็ไม่ไหวลูกจ้างบอกก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันขึ้น2บาทจะเอาเงินที่ไหนไปใช้ไปจ่ายแต่ถามว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนักวิชาการเขามองนะคะว่าการที่สูตรการปรับขึ้นค่าจ้างเนี่ยมันขึ้นทีละช้าๆแบบนี้มันกลายเป็นช่องว่างค่ะให้กลุ่มการเมืองใช้มาเป็นนโยบายในการหาเสียงแล้วก็เข้ามาแทรกแซงในการบริหารจัดการทำให้ระบบต่างๆมันมีปัญหาไปด้วยไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากนักวิชาการกันค่ะถ้าเราไปดูสถิตินะลองคิดดูว่าเมื่อค่าแรงมันปรับช้าแต่คนต้องกินต้องใช้ฝ่ายการเมืองก็จะเห็นว่าถ้าฉันปรับค่าแรงขั้นต่ำธุรกิจก็ยังไปได้เพราะว่ามันเป็นไปตามสูตรใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันไปตามสูตรมันเป็นการแบ่งผลประโยชน์ที่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นธุรกิจมันไม่ล้มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นช่องที่ธุรกิจจะสะอาดฝ่ายการเมืองจะเข้ามาหาเสียงได้ถ้าเกิดว่าให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงเรื่อยๆเนี่ยค่าแรงมันจะปรับลักษณะที่กระโดดก็คือมันจะโตต่ำตึ๊ด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 
แล้วพอเลือกตั้งทีก็ปุ๊บขึ้นมาตึ๊ดๆๆๆขึ้นมาตรงนี้แหละครับที่มันจะทำให้เกิดวิกฤตทางด้านของการดำเนินธุรกิจนะพวกการวางแผนอะไรต่างๆการจัดซื้อจัดจ้างจะมีปัญหาหมดทั้งระบบพอมีประเด็นนี้ก็เลยมีคำถามนะคะว่าตกลงแล้วกฎหมายการคำนวณค่าแรงของไตรภาคีเนี่ยล้าสมัยหรือเปล่าเมื่อวานนี้ค่ะคุณสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรเสนอนะคะว่าอยากให้มีการปรับสูตรการคิดคำนวณค่าแรงใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็อยากให้ปรับเปลี่ยนด้วยเป็นข้อคิดเห็นที่ตรงกับกลุ่มแรงงานภาคเหนือที่บอกว่าไม่อยากให้มีแค่ไตรภาคีแล้วก็คือภาครัฐนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างแค่บางส่วนเท่านั้นแต่อยากให้เป็นรูปแบบใหม่ๆค่ะอาจจะมีสภาแรงงานจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วก็ตัวแทนของแต่ละพื้นที่เนี่ยเข้าไปพูดคุยแต่ละอาชีพและที่สำคัญอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องของการยกระดับฝีมือแรงงานด้วยเพราะว่าการที่แรงงานได้ค่าแรงขั้นต่ำก็จะไม่มีการยกระดับเรื่องของฝีมือเพื่อที่จะให้ค่าแรงนั้นปรับขึ้นสูงมากกว่านี้ค่ะ